ตำรวจล้อมป้ายผ้าสอนอทอรำลึก6ปีรัฐประหารหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ้างผิดพรกฉุกเฉินผู้สื่อข่าวรายงานว่าเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำป้ายผ้ามีข้อความ2,191วันกับเผด็จการชูบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเนื่องในวันครบรอบ6ปีรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557โดยตั้งแต่ช่วงเช้าได้ชูป้ายผ้าทำกิจกรรมที่บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองทัพบ,บกและที่น่าทรรเนียบรัฐบาลก่อนจะเดินทางไปทํากิจกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางกลุ่มได้มีการติดป้าย2563ัหรกาเผด็จการครองเมืองบริเวณรั้วข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลาต่อมา Facebook ของสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย student union of thailand ได้เปิดเผยว่าด่วนป้ายผ้าของสอนอทโดนตำรวจล้อมเนื่องจากอ้างว่าผิดพรกฉุกเฉินทั้งนี้กลุ่มสหภาพนักเรียนนิ นักศึกษาแห่งประเทศไทยเผยว่าขณะทํากิจกรรมมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอถ่ายรูปบัตรประชาชนและถ่ายรูปรถโดยที่ทางกลุ่มไม่ได้ยินยอมก่อนจะเชิญตัวสมาชิกส่วนหนึ่งไปพูดคุยโดยเพนกวินพิริชิวารักษ์ได้เปิดเผยผ่านทาง Facebook ว่าวันนี้พวกผมมาทํากิจกรรมขับรถติดป้าย6ปีแล้วนะไอจุดๆและแขวนป้าย2563เผด็จการครองเมืองที่รั้วอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามา จะห้ามไม่ให้แขวนป้ายและขู่จะแจ้งพรกอฉุกเฉินไปไปมามาก็ขู่จะจับข้อหาพรบรความสะอาดสรุปว่าตอนนี้แจกใบสั่งพรบรจราจรไปสองข้อหาแต่ว่าตอนนี้ให้ใบสั่งเสร็จแล้วก็ยังโดนตํารวจกักตัวที่อนุสวรีประชาธิปไตยมาเป็นชั่วโมงแล้วครับแล้วก็น่าจะโดนกักไว้อีกสักพักหนึ่งแจ้งให้ทุกคนทราบครับว่าตอนนี้ผมยังโดนตํารวจกักตัวไว้โดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมครับ